คอมของฉันเลยล่ะโยโกมาเอฟมารินอสแหมนี่แค่ตัวสำรองซัปโปโรนะครับอยากซื้อฉันหรือเปล่าล่ะนี่เป็นไงบ้างล่ะครับวันนี้ครับคอนเซเรซัปโปโรครับโอ้โหเปิดบ้านเจอกับโยโกมาเอฟมารินอสนะครับยิงประตูกันเพียบนี่รูปรอของต้องเช็ควันนี้ปรากฏสู่หน้าจอของญี่ปุ่นเพียบเลยนะครับแต่ไม่มีถ่ายทอดสดทางฝั่งไทยของเราแต่ผมมีไฮไลท์กับพ่อคนเนี่ยได้รับชมนะครับแต่อย่าลืมครับ1ไลท์เท่ากับข้าว1เม็ดเพราะข้าวทุกเม็ดเนี่ยทำให้ผมมีแรงในการทำคลิปนะครับแต่ถ้าใครรวยมากเนี่ยแหมกดปุ่ม Thank you ขอบคุณด้วยนะครับนั่นๆต้องเช็คเก่าอะไรอยู่ รูปแต่ละรูปเนี่ยผมคัดสรรมาเป็น Exclusive นั่นแหละครับทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ตัดมาอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้เขาลงตัวจริงและเป็นตัวจริงแบบยาวๆซะด้วยสำหรับน้องเช็คสุภโชคสุรชาติครับดูกันดีกว่าครับว่าน้องเช็คเนี่ยทำอะไรบ้างในเกมวันนี้นะครับแอสซิสต์เนี่ยเพียบแหมยิงกันโคตรหลายประตูเลยวันนี้ครับนั่นครับน้องเช็คผ่านไปแล้วนะครับผู้ทำประตูนี้กูซังยุนนะครับพวกหัวมาเนี่ยนั่นแข่งกันในซัปโปโรโดมด้วยนะครับโอ้โหถือว่าน้องเช็คเนี่ยเก็บแรงมาหลายแมตช์แล้วนะครับส่วนเจเจชนาทิพย์เนี่ยไร้ชื่อผมช็อกมากว่าเจเจเนี่ยไปไหนนะครับวันนี้เนี่ยนั่นครับเจ้าเช็คครับเจ้าเช็คยืนอยู่ขวานะครับนั่นโอ้โหตัวจริงหลายตัวนะครับที่ลงสนาม11ตัวจริงเนี่ยแต่เป็นตัวที่บาดเจ็บมาก่อนนะครับเมียซาว่าเนี่ยก็เป็นตัวจริงที่บาดเจ็บมานานนะครับแล้วก็ไม่ได้ยึดตำแหน่งตัวจริงได้นะครับดูครับโคมาอิก็มาครับเฟอร์นันเดสก็มานะครับกูตังยูนที่เป็นสำรองของปอมแปมครับที่นั่งเหมือนปอมแปมมีคนหนึ่งก็มาครับโอ้โหทูสิทธิ์คู่หูเจ้าเช็คก็มาครับถึงวันนี้ทูสิทธิ์เนี่ยก็จะทื่อนะครับแต่แกเป็นกองหน้าที่ซ้อมร่วมกับเจ้าเช็คมาตลอดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยยิงประตูได้สักทีเจ้าเช็คปั้นทับตายมันไม่ยิงพออาซาโนะลงมาปั้นทีเดียวมันเลี้ยงผ่านโกเข้าประตูไปเลยนะครับโอ้โหวันนี้แฟนเนี่ยค่อนข้างจะมาไม่เยอะนะครับแต่ก็ถือว่ามานะครับนี่เจ้าเช็คชัดๆเป็นไงล่ะลงสนามเป็น11ตัวจริงนะครับแล้วก็กอดกับทูสิทธิ์เหมือนเดิมเพื่อนสนิทพ่อเป็นต่างชาติเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องครับจากบ้านมาเหมือนกันครับพ่อครับแหมเจ้าเช็คเนี่ยหน้าตาเครียดเหมือนเดิมครับเพราะว่าเพิ่งผ่านมันเกิดไปเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแกก็เลยอยากจะยิงประตูสักลูกครับจากข่าวที่ผมคุยกันมานั่นแหละครับแต่วันนี้เนี่ยโอ้โหพยายามแล้วพยายามอีกเกมโคตรสนุกเลยนะครับเสมอกัน 2-2 ยิงตอนแรก 2-1 2-2 โอ้โหเลยครับเริ่มมาปุ๊บเนี่ยผู้ทำประตูก็โดนเสียบแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยแกไม่เจ็บแต่จังหวะที่แกลงพื้นเนี่ยแกฝืนเล่นนะครับแกนึกว่าแกจะเจ็บข้อเท้าแต่ดูครับแกเจ็บอะไรพอแกไปเตะแกก็เจ็บตรงบริเวณหัวเข่านะครับผู้ทำประตูของมารินอสนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนผู้ทำประตูตั้งแต่ช่วง4นาทีแรกครับนั่นครับขออภัยที่ไฮไลท์เนี่ยไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่องทางธรรมชาติครับ โอ้โหแล้วผู้ทำประตูเนี่ยอายุมากแล้วด้วยนะครับ30กว่าแล้วก็มีจังหวะเด็ดๆอีกเยอะครับที่วันนี้เนี่ยมาในเกมฮาร์ดคอร์ทั้ง2ทีมนะครับกองหลังกองกลางตัวรับของซัปโปโรเนี่ยถูกบีฟให้เล่นเต็มที่นะครับโดยเฉพาะวิงแบ็คเนี่ยถ้าไล่ปีกไม่ได้ก็เป็นตัวสำรองนะครับนี่ครับสุดลองผมครับแกไล่มาแล้วก็ไงต่อครับเสียบครับวิงแบ็กเนี่ยทำงานหนักมากแล้วแกเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกแถมได้แอซิดนะครับไอหนุ่มผมยาวคนนี้นะครับชื่อว่าอะไรวะผมจำไม่ได้แต่หล่อมากครับดูกันอีกทีครับจังหวะเสียบโอ้โหเข้าใจครับทำไมเจ้าเช็คเนี่ยถึงไม่ได้เล่นเป็นปีกเพราะว่าซัปโปโรเนี่ยตัวเร็วๆเยอะมากแล้วโยนมาลูกนี้เกือบแล้วดูจังหวะสวนกลับเร็วนะครับจังหวะนี้เนี่ยนั่นครับบังบอลไว้ได้จับบอลจังหวะหนึ่งส่งให้กับลูคัสเฟอร์นันเดสที่มีความเร็วนะครับแล้วโยนให้กับเจ้าเช็คครับเจ้าเช็คเนี่ยสปีดดีขึ้นเยอะมากนะครับจากสมัยก่อนที่แลดูไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแล้วมาครับแล้วดูจะจ่ายให้ใครครับชอยเพียบแล้วจ่ายให้ทูสิทธิ์โล่งๆเขายิงเอิร์กทูสิทธิ์ยิงออกครับวันนี้จังหวะของทูสิทธิ์เนี่ยมีประมาณ5ครั้งนะครับจังหวะยิงที่แกเนี่ยต้องชมเรื่องโพสิชันของแกแล้วเจ้าเช็คเนี่ยสายหัวเลยนะครับมันน่าจะเข้าดูกันอีกทีหนึ่งจังหวะนี้เนี่ยมุมในการยิงมีเยอะจังหวะในการจ่ายเจ้าเช็คเนี่ยทำดีที่สุดแล้วนะครับจะมารอดูสิทธิ์วิ่งตัดซึ่งพอดีเดียวแล้วแกเนี่ยต้องฝืนยิงซ้ายแกเป็นคนเล่นขวาครับก็เลยยิงออกไปซะงั้นครับโอ้จริงๆเนี่ยมันจ่ายเข้าตรงกลางได้ด้วยแล้วแกก็บอกอุ้ยเกือบไปพลาดไปนิดเดียวเอง จังหวะแบบว่าเสียใจเนี่ยพลาดนิดเดียวเนี่ยมันหลายจังหวะมากไม่เป็นไรครับอ่ะลองดูกันต่อครับเอาครับจังหวะนี้มารินอสบุกเข้ามาบ้านนะครับเลยดูเจ้าเช็คนะครับเจ้าเช็คต้องลงมากันนะครับกันเป็นไงครับป้องกันอยู่หรือเปล่านี่คือตัวยู23ญี่ปุ่นนะครับแล้วเจ้าเช็คเนี่ยออกตัวช้าไปนิดเดียวนะครับดูครับนั่นครับตัดบอลได้ครับแต่ยังดีที่ตัดบอลได้แล้วเคลียร์ลูกนี้เนี่ยดูจังหวะเคลียร์เจ้าเช็คอ่ะเคลียร์ลูกนี้เนี่ย
เสียนะครับเป็นการเคลียร์เสียของเจ้าเช็คแล้วทีมซัปโปโรเนี่ยต้องมองออกไปเองครับนี่ครับปัญหาของเจ้าเช็คก็คือการเข้าใจรูปแบบการเล่นของเกมรับของซัปโปโรนั่นเองครับแล้วลูกนี้นี่คอร์เนอร์มานะครับมารินอสแล้วก็เป็นเกมสวนกลับของซัปโปโรอีกครั้งนึงนะครับดูครับมาแล้วครับสวนกลับมาวิ่งกันมาแล้วครับคนเดิมครับสุดหล่อผมยาวของผมนะครับซึ่งโคตรเร็วแล้วเห็นเจ้าเช็คแกไม่ห่วงบอลนะครับเป็นมิดฟิลด์ที่ไม่ห่วงบอลวิงแบ็คที่ไม่ห่วงบอลแล้วโยนให้เจ้าเช็คและแต่ลูกนี้เนี่ยพื้นที่ในการเล่นเจ้าเช็คมันน้อยนะครับจับบอลไปทีหนึ่งต้องมองหาเพื่อนนะครับแต่ออกมามุมไกลเป็นเพลย์ที่ยังเล่นได้นะครับเข้ากลางมานะครับลูกนี้เป็นลูคัสเฟอร์นันเดสหล่อไปทีหนึ่งบอลมันกับจะยาวแล้วโดนเตะอัดไปทีหนึ่งครับแล้วได้ทูสิตเสียบอลอีกแล้วครับแหมวันนี้ทูสิตเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูครับแล้วลูกนี้เจ้าเช็คได้บอลอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนเนี่ยให้แกเยอะมากแล้วจ่ายไปด้านข้างวิงแบ็กนะครับวิงแบ็กว่าไงครับวิงโยนเข้ามาลูกนี้ถูกสกัดไว้ได้นะครับแหมเจ้าเช็คเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเกมดีมากครับวันนี้ครับแล้วออกปีกมาครับออกปีกมาให้กับไอ้หนุ่มผมยาวสุดหล่อครับนากามูระหรือเปล่าครับซ้ายขวาแล้วลูกนี้รออีกทีนึงโอ้โหสุดยอดแล้วมันยังโยนได้อีกโอ้โหแล้วลูกนี้ทูสิตไม่ได้มงครับแต่เกือบถึงและลูกนี้เบียดกันมานะครับสุดหล่อได้บอลเหมือนเดิมครับและลูกนี้ทำทิ้งวันทูกับเพื่อนโอ้โหเสียบอลไปครับเห็นหรือเปล่าครับพ่อครับเจ้าเช็คเนี่ยอยู่ในพื้นที่นอกกรอบเขตโทษซะเยอะครับจังหวะที่จะทำสกอร์เนี่ยมันต้องยิงไกลเป็นส่วนใหญ่ครับคาดว่าเนี่ยว่าจะซ้อมยิงไกลไปเยอะมากครับสำหรับเจ้าเช็คครับแม้วันนี้ต้องขอบคุณน้ามิชาครับที่ให้โอกาสเจ้าเช็คเยอะมากนะครับเอาดูเจ้าเช็คอีกทีนึงนะครับเจ้าเช็คตัดบอลได้ครับลูกนี้อุ้งสุดยอดและจ่ายเพื่อนจ่ายให้สวยแล้วเพื่อนโอ้โหรีบยิงครับรีบยิงลูกนี้บอลกระฉอกออกมาครับเล่นต่อหรือเปล่าเกือบได้แอสซิสต์เพื่อนรีบยิงไปนิดนึงครับยิงไปติดตัวกองหลังนะครับโอ้เจ้าเช็คเนี่ยขโมยบอลมาได้แล้วจังหวะนี้ยังเล่นได้ต่อนะครับเล่นได้ต่อยิงได้ต่อไหมเจ้าเช็คปั๊มบอลอีกทีนึงให้ปีกตัดสินใจโยนขึ้นมาลูกนี้ทูสิตแย่งมงไม่ได้นะครับโอ้โหยังไงอีกและลูกนี้ขโมยบอลกันมาครับขโมยโคมาอิรอจ่ายออกมาให้กับวิงแบ็กสุดรอคนเดิมและโยลูกนี้อีกทีนึงลูกจังหวะนี้ช่วงนี้บอมใส่แล้วลูกที่ชนคานครับบอมใส่มารินอสอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามารินอสเนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องเกมรับนะครับทูสิตเนี่ยแกสูงเกือบ190มันก็เลยทำให้แย่งมงได้ง่ายนะครับเอาครับโอ้โหขึงเกมบุกอยู่นานแต่ไม่ใช่ครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังมารีนอสเนี่ยบุกเอานะครับแล้วดูมารีนอสสวนกลับนะครับมารีนอสจะสวนกลับและลูกนี้ยิงไกลนะครับยิงไกลผู้ทำประตูกูซังยุนโชคดีว่ายังไม่เสียบเท่าไหร่มันก็เลยรับง่ายๆโอ้โหนี่ครับมารีนอสเนี่ยหลายคนนะครับเป็นตัวจริงจากฤดูกาลที่โกอุ้มเนี่ยลงสนามได้แชมป์นะครับแต่ไอ้พวกนี้เนี่ยพอฤดูกาลนี้เนี่ยหลุดจากตัวจริงนะครับอย่างเช่นมาร์กอสจูเนียร์นี่นะครับที่ฟอร์มเนี่ยหลุดโลกไปแล้วนะครับต้องได้เล่นจนได้เล่นแค่ลูวานครับนะครับแล้วตรงนี้โยนเข้ามาอีกนะครับโยนเข้ามาอีกตัวเดิมครับสุดหล่อของผมอีกแล้วครับเบอร์30คนนี้ครับจับบอลได้และลูกนี้ชิปมาให้กับตูสินบุกออกไปอีกโอ้โหโอกาสเขาเท่าไหร่แต่เขายิงได้จะขอบคุณหรือจะเครียดแทนเขาดีแล้วครับโอกาสเยอะขนาดนี้ครับยังไม่จบแค่นั้นเพราะเจ้าเช็งเนี่ยมีโอกาสแอสซิสต์หลายต่อหลายครั้งนะครับซึ่งผมตัดมาได้บ้างไม่ได้บ้างผมพยายามเต็มที่แล้วครับในการตัดไฮไลท์เจ้าเช็งในการแอสซิสต์เนี่ยแล้วก็จังหวะในการเล่นเกมรับเกมรุกของเจ้าเช็งเนี่ยมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้มีความสุขบ้าง นะครับกับการเล่นของเจ้าเช็งซึ่งดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากโดยเฉพาะการเล่นเป็นทีมนะครับแหมซัปโปโรเนี่ยต้องเล่นเป็นทีมเท่านั้นนะครับเกมสวนกลับเร็วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพึ่งพาเจ้าเช็คเยอะมากและลูกนี้มารีนอสยังไงล่ะครับมารีนอสลูกนี้มาร์กอสจูเนียร์ส่งมาครับแล้วลูกโอ้โหเกือบจะเข้าครับแต่ออกไปนิดเดียวครับเกมรับยังรั่วเหมือนเดิมครับสุดยอดวันนี้เล่นกันแลกกันเต็มที่ครึ่งแรกเนี่ย 0-0 ครึ่งหลังยิงกระจายนะครับดูครับดวลอีกทีครับมารีนอสเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกมรุกแล้วนะครับโค้ชอย่างมัสแคสเนี่ยแกเนี่ยโอ้โหแชมป์กันง่ายๆเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยศรัทธาแกเหลือเกินครับในแผงเกมลุกเนี่ยครับดูครับเกิดอะไรขึ้นอีกครับเจ้าเช็คมาเล่นเป็นกองหน้าอยู่พักนึงครับเพราะว่าทูสิตเนี่ยไล่บอลไม่ได้นะครับทูสิตเนี่ยปัญหาก็คือไล่บอลช้ามากครับทำให้มารีนอสเนี่ยตั้งเกมมาได้แล้วนี่ครับเรียวจิเมียอิชินะครับวันนี้ก็เลยลงสนามด้วยนะครับ
ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ครับเจ้าเช็คเจ้าเช็คโอ้ยผมเนี่ยแอสซิสไปตั้งหลายลูกแล้วคุณโอ้โหวันนี้เชื่อมเกมเต็มที่เลยเราเนี่ยแหมสกอร์2-2 3-2วันนี้กินเกมที่โคตรมันครับแล้วดูครับใครพลาดอะไรกันบ้างเกิดขึ้นวันนี้เกมรับเนี่ยไม่สนใจเท่าไหร่เกมรุกเนี่ยสำคัญกว่านี่ครับเคลียร์พลาดเพราะว่าจากการที่โมงสกัดพลาดทำให้เสียลูกคอร์เนอร์นะครับประตูแรกที่เสียนะครับแหมดูสิครับอ่ะลองดูครับสกอร์เนี่ยไหลไปจนถึง 3-2 แล้วนะครับแล้วยิงกันแบบถัวช่วงนาทีท้ายๆนะครับเพื่อนของเจ้าเช็คเนี่ยยิงอีกแล้วนะครับอย่างอาโอกินะครับแล้วดูครับหลังจากเสียบอลที่คอร์เนอร์ปุ๊บมาโมงเป็นประตูนะครับนามิชาผมเข้าใจเลยนะครับแกเนี่ยบอลบันเทิงเนี่ยต้องมอบให้แกบอลที่ไม่เน้นเกมรุกเนี่ยโหถ้าแกไปคุมบอลถ้วยบอลอะไรเนี่ยน่าสนุกครับเพราะแกเนี่ยเป็นโค้ชเกมรุกแล้วการที่ไปกดดันคู่แข่งนั่นครับเจ้าเช็คจับบอลได้ลูกนี้หลุดมาจ่อๆแล้วจ่ายให้ทูสิทธ์ลูกนี้เน็ตกระตุกเน็ตฝั่งคนสตีนกระตุกจ่ายไปทูสิทธ์แค่ไม่ถึงนะครับแล้วดูภาพช้าๆอีกทีนะครับโอ้โหนี่ครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยนู่นนี่ครับเจ้าเช็คชูฟอร์มโคตรดีแต่วันนี้แหมอย่างว่าแหละครับค่อยว่ากันครับพ่อครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยครับเป็นไงบ้างครับความลับวันนี้ใครมีกดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแหมอย่าลืมกดไลค์นะครับพ่อครับผมรักพ่ออุตส่าห์ตัดให้ดูขนาดนี้โคตรเหนื่อยครับ